ต้นมะขามสนามหลวงตอนที่30คณะราษฎรสอนให้ยึดอำนาจคณะราษฎรได้พบปะพูดคุยกันครั้งแรกเนี่ยมีการประชุมกันที่กรุงปารีสตอนที่ยังเรียนหนังสือกันอยู่นะครับเมื่อปี2468มีการถ่ายรูปไปที่ระลึกด้วยนะครับในรูปนั้นก็มีในปีดีพนมยงร้อยโทแปลกคีตะสังฆะหรือจอมพลปอพิบูลสงครามนี่แหละครับร้อยโทประยูนพมรมนตรีพ่อของคุณแซมยุรนันพมรมนตรีแล้วก็ในควงอภัยวงศ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อันนี้คือผู้ก่อการขนานแท้เลยวางแผนกันเนี่ย 5-6 ปีก่อนยึดอำนาจจริงๆอ่ะคือตกลงกันแล้วในตอนนั้นอย่างที่เล่าให้ฟังฮะร้อยโทแปลกเสนอให้กำจัดพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหมดคือพูดง่ายๆเก็บให้หมดให้เรียบอย่าให้เหลือครับจะเป็นจะเอาไปขังหรือพาไปคุกมืดหรือพาไปสงบสติอารมณ์ที่ไหนก็แล้วแต่อย่าให้กลับมาอีกเลยเพราะจากประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยพวกที่มันไล่กาดมีเครือข่ายมันมีรูปการจิตสำนึกความเชื่อที่งมงายงี่เง่าศักดิ์สิทธิ์สืบต่อกันมาช้านานวันนี้ก็จะมาคุยถึงบทบาทของคนสำคัญที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะหรือพูดถึงน้อยไปหน่อยก็คือสี่ทหารเสือหรือเรียกว่าคณะหัวหน้าคณะราษฎรฝ่ายการทหารหัวหน้าใหญ่เลยมี4คนครับอย่างที่เรียนให้ทราบพันเอกพยาพหลพลพยุหเสนาหรือพจน์โผโยธินพันเอกพยาทรงสุรเดชเทพพันธุมเสนพันเอกพระยาลิธิอัคคเนสละเอมะสิริพันโทพระประสาทพิทยายุทธวันชูทินเราจะมาไล่ทีละคนเริ่มจากหัวหน้าใหญ่พี่ใหญ่ครับตัวเฮียหัวหน้าใหญ่เรียกว่าเชษฐบุรุษเลยนะถ้าภาษาจิโก้เรียกว่าตัวเฮียครับหัวหน้าใหญ่ยศเต็มที่ก็คือยังไม่ได้เป็นจอมพลนะเป็นแค่พลเอกพลเรือเอกพลอากาศเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่2ครับต่อจากมโนปกรณ์ทิฏฐิธดาคนของเจ้าที่คิดกำแหงขึ้นมาเนี่ยนะก็เลยโดนยึดอำนาจและเอาคนที่ทหารเคารพมากสุดก็คืออาวุโสสูงสุดไม่ใช่อาวุโสอย่างเดียวเป็นคนใจกว้างที่สุดเป็นกันเองที่สุดเนี่ยนะแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่จนที่สุดของไทยหรือของโลกก็ได้นะครับท่านชื่อพจน์ผลโยธินเกิดวันที่29มีนาคม2430เป็นคนกรุงเทพครับบ้านอยู่หน้าวัดราชบูรณะไฟฟ้าวัดเรียบนี่แหละครับจังหวัดพระนครพ่อก็เป็นพันเอกพญาผลพลพิยาเสนาชื่อกิมผลโยธินนะเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งหมด5สมัยแต่มันสั้นๆทั้งหมด5ปี5เดือน21วันท่านถึงแก่สัญญกรรมด้วยเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อ14กุมภาพันธ์2490อายุไม่มากครับแค่59ปีนะฮะท่านเป็นหนึ่งในคณะราษฎรฝ่ายทหารชั้นผู้ใหญ่เรียกว่าเป็นหนึ่งใน4ฐานเสือนะในระหว่างประชุมวางแผนเปลี่ยนแปลงการปกครองนะพระยาพหลได้เคยมีความคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนแล้วก็เปลยขึ้นมาว่าทำอย่างไรจึงจะให้อำนาจการปกครองอยู่ในมือคนทั่วไปจริงๆไม่ใช่อยู่ในมือชนชั้นปกครองแค่ไม่กี่คนก็เหมือนสมัยนี้สมัยคสช.เหมือนกันเลยครับยึดอำนาจยึดอำนาจเนี่ยก็ไม่กี่คนแล้วครับมีองคมนตรีมีกษัตริย์ตุลาการทหารไม่กี่คน
80ล้านปีก่อนยังไงเดี๋ยวนี้ก็อย่างนั้น2475ยังไง2558ก็ไอ้เหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าแปลงร่างแปลงรูปเป็นอวตารของเผด็จการกษัตริย์เหมือนเดิมผัดหน้าทาแป้งมีการเลือกตั้งไปเรื่อยๆแต่ว่ามันเหมือนเดิมอำนาจการปกครองอยู่ในมือของคนไม่กี่คนท่านยังไงอำนาจจึงเป็นของประชาชนเพราะฉะนั้นเราก็สืบสานเจตนารมณ์คณะราษฎรที่ท่านเจ้าคุณผลเคยพูดเอาไว้คณะราษฎรได้ยกให้ท่านเนี่ยเป็นหัวหน้าใหญ่ครับท่านอาวุโสแล้วท่านก็เป็นคนตรงไปตรงมาซื่อสัตย์สุจริตนะฮะไม่คิดร้ายกับใครในเช้าวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475ท่านได้สั่งเสียกับภรรยาคือท่านผู้หญิงบุญหลงพลพยุหเสนาสั่งเสียภรรยาว่าหากทำการไม่สำเร็จและต้องประสบภัยถึงแก่ชีวิตแล้วขอให้คุณหญิงบุญหลงเนี่ยตรงเป็นพยานแก่คนทั้งหลายว่าการที่คิดเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินครั้งนี้ไม่ได้หมายจะช่วงชิงเอาราชบัลลังก์แบบรัชกาลที่9ยิงพี่รัชกาลที่8ไม่ใช่นะครับไม่ได้คิดจะช่วงชิงราชบัลลังก์คิดล้มราชบัลลังก์แต่อย่างใดเลยความมุ่งหมายมีอยู่แต่เพียงว่าให้กษัตริย์เนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญนะและให้มีสภาการปกครองแผ่นดินเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ผู้น้อยและประชาราษฎรได้แสดงความคิดเห็นในราชการบ้านเมืองได้บ้างและฝากให้เลี้ยงลูกให้เป็นคนดีด้วยก่อนจะออกจากบ้านไปพร้อมกับพระประสาทพิทยายุทธฟังที่ครูประสาทพิทยายุทธก็คืออาจารย์สอนโรงเรียนในร้อยนี่แหละประสาทพิทยายุทธพิทยายุทธหรือวิทยายุทธเหมือนกันแหละครับอาจารย์สอนโรงเรียนในร้อยเนี่ยขับรถมารับแล้วก็มุ่งหน้าไปยังสถานที่นัดพบสถานที่นัดพบนี่ไม่มีใครรู้นะครับมารู้ทีหลังนะมาบอกกันในวันนั้นให้ไปเจอกันที่บริเวณทางรถไฟสายเหนือตัดกับถนนปฏิพัฒน์นะครับแถวสะพานควายนั่นแหละบางซื่อนั่นแหละเวลาตีห้าเจอกันนะครับเริ่มทั้งหมดตีห้าปฏิบัติการเพื่อสมทบกับกลุ่มของพญาทรงสุรเดชแล้วก็พกปืนไปด้วยนะปืนพกเขารีวอลโว่คือลูกโม่นะสมัยนู้นพกลูกโม่ไม่ได้พกแมกกาซีนนะพกไว้ที่เอวเอาไว้ป้องกันตัวแล้วก็เดินทางไปที่กรมฐานม้าที่1รักษาพระองค์ม.1 รอ.ที่เกียรติกายบางซื่อนี่แหละครับนะเพื่อทำอะไรครับไปลวงเอาทหารและยุทธปกรณ์มาใช้ในการปฏิวัติตามแผนของพญาทรงสุรเดชคือเป็นการปฏิวัติที่อนาถามากทหารก็ไม่มีอาวุธก็ไม่มีอาศัยไปหลอกมาถ้าเป็นสมัยนี้อาจจะทำแชร์ลูกโซ่นะคือไปหลอกเอาทหารมาไปเอาอาวุธมามาใช้ปฏิวัติคือตับเสือมือเปล่าไปเอาจากคลังอาวุธภายในกรมทหารมาทหารม้านี่ไม่ได้ขี่ม้านะครับมันขี่รถถังรถเกราะอาวุธมันเยอะนะทหารม้านี่มีอนุภาคสูงนะมันมีรถเกราะมันน่ากลัวรถถังนะมันเป็นม้าเหล็กอ่ะไอ้การเข้าไปเอาอาวุธในกรมทหารม้าเนี่ยพระยาพระหลเนี่ยเป็นคนใช้ครีมตัดเหล็กทางพระประสาทพิทยายุทธครูสอนทหารเนี่ยไปซื้อมาไปหามานะครับให้พญาพหลเนี่ยเอาครีมตัดเหล็กตัดโซ่ที่คล้องประตูคลังแสงคิดดูว่าเป็นการปฏิวัติที่อนาถามากคือมันก็ไม่ต่างจากโจรปล้น ATM หรือปล้นธนาคารสาขาเล็กๆนะตัดโซ่ครับ
งัดเอากระสุนและปืนออกมาจากคลังแสงปฏิวัติไม่ลงทุนเลยลงทุนคือไปซื้อคีมมาตัดโซ่ปืนกระสุนก็งัดเอาจากของหลวงแล้วครับแล้วก็ไปที่ลานพระรูปทรงม้าไปหลอกทหารให้มาชุมนุมกันครับแล้วพอมาชุมนุมปุ๊บพญาพหลเนี่ยท่านเป็นพี่ใหญ่ก็แสดงตนเป็นหัวหน้าผู้ก่อการอ่านประกาศฉบับแรกของคณะราษฎรอันนี้มันไม่ใช่ประกาศคณะราษฎรแถลงการฉบับที่หนึ่งนะมันเป็นประกาศเฉยๆไม่ได้เขียนเป็นภาษาไทยนะพญาผลท่านจบเยอรมันท่านเขียนเป็นภาษาเยอรมันแล้วก็อ่านเป็นภาษาไทยครับไอ้ที่เขียนเป็นภาษาเยอรมันเพราะว่าไม่ให้มีหลักฐานติดตัวมันเป็นภาษาเยอรมันแล้วก็เขียนเป็นโค้ดเขียนโน้ตภาษาเยอรมันเวลาอ่านเป็นภาษาไทยเวลาถูกจับจะได้ไม่มีหลักฐานนะครับนะเป็นการปฏิวัติยึดอำนาจที่อนาถามากแถลงการเขียนเป็นภาษาไทยไม่ได้เขียนเป็นภาษาเยอรมันอาวุธอะไรก็ไม่มีครับเอาคีมไปตัดโซ่คล้องประตูคลังแสงทหารก็ไม่มีไปหลอกทหารมาชุมนุมนะแล้วก็อ่านเป็นภาษาไทยมีใจความว่าการปกครองระบอบสมเด็จสิทธิราชคือการปกครองแบบพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจด้วยพระองค์เองใครจะออกเสียงหรือมีความเห็นคัดค้านอย่างใดมีได้ทั้งสิ้นก็ไม่ตายกับปัจจุบันแล้วครับการปกครองแบบนี้ได้ปล่อยปละละเลยให้อาณาประชาราษฎร์เผชิญโชคชะตาทางเศรษฐกิจและตามสีต่างๆไปตามลำพังเหมือนสมัยนี้เนี่ยแหละครับเผชิญปัญหาชะตากรรมทางเศรษฐกิจนะเหมือนกันเลยไม่ได้คิดจะหาทางแก้ไขบูรณะบ้านเมืองให้ดีขึ้นเหมือนคสช.ทุกวันนี้จะปล่อยให้บ้านเมืองปั่นป่วนวุ่นวายและเป็นไปตามยถากรรมนั้นเป็นการไม่พึงบังควรอย่างยิ่งเราจึงต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้พระมหากษัตริย์ทรงสถิตอยู่ใต้กฎหมายไม่ใช่อยู่เหนือกฎหมายอย่างทุกวันนี้เหนือกฎหมาย 100% ครับเหนือยิ่งกว่าเหนืออีกตอนที่พญาพหลเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเลยคือเป็นต่อจากมานุปกรณ์ที่ธดาซึ่งกำลังทำท่ากระด้างกระเดื่องนะจะหันมาแว้งกัดคณะราษฎรเนี่ยเลยต้องรัฐประหารไป20มิถุนายน2476โดยจอมพลป.ตอนนั้นก็ลำบากครับปัญหาหลายเรื่องเศรษฐกิจการเมืองการสงครามกำลังเกิดสงครามโลกนะแล้วทัพก็เป็นอยู่เรื่อยๆครับมันมีปัญหามากก็เอาท่านเป็นก่อนขัดตาทัพไปครับเพราะว่าท่านเป็นคนที่คนทั้งหลายทั้งปวงยอมรับหมดเลยนะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีอีก2กระทรวงกลับไปเป็นนายกอีกสมัยที่4ควบกระทรวงเกษตรแล้วก็เป็นนายกอีกสมัยที่5 21ธันวาคม2480ลาออกมาครับ11กันยายน2481ยุติบทบาทนะแล้วให้นายทหารรุ่นน้องคือหลวงพิบูลสงครามขึ้นมาเป็นแทนพระยาพหลเนี่ยท่านเป็นคนอัธยาศัยดีเป็นที่ไว้วางใจนะรัชกาลที่7ถึงกับพระราชทานวังปาลุสกวันให้เป็นที่พำนักให้เป็นบ้านนะครับยกวังเลยนะวังปาลุสกวันซึ่งรัชกาลที่5สร้างให้จักรพงษ์นะพระองค์เจ้าจักรพงษ์ซึ่งท่านรักมากที่สุดเนี่ยลูกคนเล็กๆเนี่ยลูกคนรองเนี่ยท่านรักมากนะตอนพ้นตำแหน่งไปแล้วก็ให้อยู่วังนั้นต่อครับจนท่านอยู่จนถึงวาระสุดท้ายชีวิตของท่านเนี่ยเป็นนายกที่อานาถามากตอนปฏิวัติก็อานาถาชีวิตปกติเป็นนายก4สมัย5สมัยอานาถาเหมือนเดิมไม่มีเงินทองทรัพย์สินเลยตำแหน่งสำคัญมากไปเรียกว่าแต่สมัยนี้ไม่แน่นะถ้าพญาผลแกมาเกิดสมัยนี้โดนปปช.เล่นงาน 100% นะโดนปปช.ของระบอบภูมิพลเนี่ย
จะซื่อสัตย์ยังไงจะดียังไงมันก็เล่นงานได้นะคือถ้าจนมากตอนที่มีเรื่องระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองปลายสงครามรัฐบาลในควงอภัยวงศ์ขึ้นมาแทนจอมพลป.ที่ลาออกไปนะตอนนั้นพอจอมพลป.กันลาออกไปก็ขอให้ท่านรับตำแหน่งทั้งที่ท่านไม่อยากยุ่งการเมืองเพราะว่าร่างกายท่านไม่ค่อยดีครับคือท่านมีอาการอัมพาตเส้นเลือดในสมองแตกแต่ท่านก็อุตส่าห์ช่วยครับแล้วในช่วงที่พันตรีควงอภัยวงศ์เป็นนายกมีการหวาดวิตกกันว่าจะมีรัฐประหารโดยกำลังทหารจากลพบุรีของจอมพลป.จะมายึดอำนาจพันตรีควงอภัยวงศ์อาจจะไม่ปลอดภัยพระยาโหรในฐานะพี่ใหญ่เนี่ยก็ถึงกับตัดสินใจเดินทางไปพบจอมพลป.ด้วยตัวเองที่บ้านพักบอกให้จะยังไงกันแน่บ้านพักนี่อยู่ในศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรีไปถามจอมพลป.ว่าคิดยังไงจะเล่นงานนายกควงอภัยวงศ์หรือเปล่าจนจอมพลป.ต้องยืนยันว่าไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยแล้วก็ยังรักใคร่พันธิควงอภัยวงศ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเหมือนน้องชายตนเองเลยครับตอนนั้นยังไม่มีพรรคประชาธิปัตย์นะทีนี้พระยาโผลท่านก็ยังเป็นห่วงพันธิควงอภัยวงศ์ก็โทรศัพท์ไปสอบถามที่บ้านของพันธิควงสองสามครั้งครับรู้สึกว่ามันจะไม่แน่ใจก็เดินทางออกจากวงปารุษไปที่หลักสี่ไปรอพันธิควงท่านที่ร่างกายท่านเนี่ยมีปัญหามากอาการก็ไม่ดีครับแต่ว่าท่านก็เป็นห่วงพระยาประหลถึงแก่สัญกรรมเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์เนี่ยนะ2490อายุเพียง60ปีด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกงานศพของพระยาประหลที่ทางครอบครัวไม่มีเงินที่จะจัดพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพโจรครับเป็นนายกที่เรียกว่าโจรที่สุดของไทยหรืออาจจะของโลกก็ได้นะจนรัฐบาลพลเรือตรีหลวงทำลงนาวาสวัสดิ์ต้องเข้ามารับอุปถัมภ์จัดพระราชทานเพลิงศพให้ท่านภายหลังท่านสัญญกรรมแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อถนนตามนามสกุลของท่านคือถนนพหลโยธินมีการสร้างโรงพยาบาลใช้ชื่อเป็นการเลือกถึงท่านคือโรงพยาบาลพหลพลวิทยาเสนาที่จังหวัดกาญจนบุรีมีการสร้างพิพิธภัณฑ์พลเอกพยาพหลภายใต้ศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายพหลโยธินนะเขาพระงามลพบุรีซึ่งเคยเป็นที่พำนักของท่านในขณะเป็นผู้บังคับบัญชาแล้วก็มีการรวบรวมข้าวของเครื่องใช้รูปปั้นชุดเครื่องแบบรูปถ่ายจดหมายลายมือบัตรประจำตัวเพื่อเป็นแหล่งศึกษาชีวประวัติเชิดชูเกียรติของพระยาพลพุทธเสนานะและอันนี้ก็เป็นจุดท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะของจังหวัดลพบุรีคนต่อมาซึ่งอาจจะถือว่าเป็นคนที่สำคัญมากๆแต่บางทีพูดกันถึงน้อยไปหน่อยคนนั้นก็คือพันเอกพระยาทรงสุรเดชหรือเทพ
พันธุมเสนเกิด12กันยายนวันแม่พอดีครับ2435นะแล้วก็เสียชีวิต1มิถุนายน2487อายุไม่มากครับแค่52ปีนะคนนี้สำคัญมากเลยเป็นหัวเรือใหญ่เลยที่ร่วมก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองพันเอกพระยาทรงสุรเดชนี่เป็นผู้ที่วางแผนการยึดอำนาจทั้งหมดนะเป็นเรียกว่าหัวโจกใหญ่เลยอ่ะแผนอยู่ในมือคนนี้เป็นคนเขียนแผนทั้งหมดยึดอำนาจยังไงจะทำยังไงเนี่ยนะเจอกันตรงไหนไปหลอกใครมาไปยึดอาวุธไปจับใครเนี่ยนะคนนี้แหละครับคือคนที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงจริงๆนะยึดอำนาจลงมือจากจริงๆคือคนนี้ครับเป็นเบอร์หนึ่งฮะแล้วก็มีคนอยากให้แกเป็นนายกรัฐมนตรีพญาสุขสุเรศแต่แกไม่ได้เป็นครับแล้วไม่ได้เป็นไม่เป็นไรนะคือเป็นคนที่มีกรรมจริงๆนะเป็นคนวางแผนยึดอำนาจเบอร์หนึ่งเลยไม่ได้เป็นนายกแต่ยังถูกกล่าวหาว่าคิดก่อการกบฏล้มล้างจอมพลป.ครับเลยเกิดเป็นเรื่องกบฏพญาทรงสุรเดชถูกเนรเทศไปอยู่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาจนกระทั่งเสียชีวิตที่นั่นนะอายุไม่มาก52ปีครับพันเอกพญาทรงสุรเดชหรือเทศพันธุมเสนนี่เป็นบุตรของร้อยโทไทยพันธุมเสนนายฐานกรมฐานปืนใหญ่ที่หนึ่งเป็นคนกรุงเทพครับเกิดที่ถนนเจริญกรุงจังหวัดพระนครศึกษาโรงเรียนในร้อยฐานบกบิดามารดาเสียชีวิตเป็นกำพร้าครับต้องได้รับอุปการะจากพี่ชายแล้วก็เป็นคนเก่งได้ทุนไปศึกษาต่อวิชาฐานช่างที่เยอรมนี8ปีครับเป็นวิศวะฐานช่างนะคนคนนี้นะครับพญาทรงสุรเดชเป็นคนก่อสร้างทางรถไฟสายเหนือสายตะวันออกสายตะวันออกเฉียงเหนือสายอีสานเนี่ยนะได้รับพระราชทานยศพันเอกเป็นพญาทรงสุรเดชเมื่อปี2475ในตำแหน่งเจ้ากรมยุทธการทหารบกครับเป็นเสเต็มที่เลยเสเบอร์หนึ่งเลยเจ้ากรมยุทธการทหารบกคณะราษฎรแต่ละคนนี่หัวกะทินะครับเรียนเก่งนะแล้วมีความสามารถไม่ใช่เรียนเก่งอย่างเดียวทำงานเก่งหัวสมัยใหม่ที่สำคัญมีความกล้ารักในประชาธิปไตยรักในความเท่าเทียมของมนุษยชาติตอนเรียนอยู่ก็ได้ถูกทักทวนให้เป็นสมาชิกคณะราษฎรขณะที่ไปศึกษาดูงานการทหารที่ทวีปยุโรปพร้อมกับพันเอกพญาศรีสิทธิสงครามศรีสิทธิสงครามก็ถูกทักชวนแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับปากนะตอนนั้นคนที่ชักชวนก็คือร้อยโทประยูรพมรมนตรีประยูรพมรมนตรีพ่อแสนยุทธนันท์เนี่ยเป็นคนที่ว่าเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของบ้านประชุมกันที่บ้านแกนั่นแหละครับแต่เรียนอยู่ฝรั่งเศสกันแล้วต้อนรับขับสู้รับรองตอนอยู่ฝรั่งเศสพระยาทรงสุรเดชก็รับหน้าที่ประสานงานกับนายฐานระดับสูงที่มีแนวคิดเดียวกันไปหาพวกมาครับไประดมนายฐานระดับสูงมาเพื่อยึดอำนาจจากกษัตริย์ให้มาเป็นของประชาชนพระยาทรงสุรเดชเคยบ่นว่าพวกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แทบทั้งหมดมุ่งแต่เพียงทำตัวให้โปรดปรานไว้เนื้อเชื่อใจจากพระเจ้าแผ่นดินไม่ว่าโดยวิธีใดตลอดทั้งวิธีที่ต้องสละเกียรติยศด้วยก็คือเลียเจ้าเอาเจ้าอวยเจ้าเหมือนสมัยนี้ยิ่งเป็นใหญ่เลยเลียเจ้าอวยเจ้าผูกริบแบนครับเรารักในหลวงอะไรก็อ้างในหลวงขี่จักรยานเพื่อพระราชินีอะไรก็ถวายพระเทพถวายในหลวงเสด็จพระกุศลคือเลียเจ้าอย่างเดียวแล้วจะทำเลวทำชั่วช้าทำให้ประเทศวิบัติชิบหายยังไงก็ได้ครับขอจะให้เจ้าพอใจก็พอแล้ว
ในแผนการเปลี่ยนแปลงการปกครองประชุมในประเทศไทยคณะราษฎรได้จัดการประชุมสำคัญ2ครั้งครั้งแรกประชุมกันเพียงไม่กี่เดือนก่อนลงมือปฏิบัติ2475มิถุนายนฮะประชุมที่บ้านพักของพญาทรงสุรเดชที่สะพานควายแกเป็นหัวเรือใหญ่ประชุมบ้านแกเลยครั้งที่2ก็ประชุมบ้านของสปอนเซอร์ใหญ่คือบ้านของร้อยโทประยูรพบลมนตรีที่ถนนเศรษฐศิริในตอนแรกประชุมครั้งแรกนี่นะพญาทรงสุรเดชในตอนแรกเสนอแผนการว่าให้ทหารยึดพระที่นั่งอัมพรสถานหรือเรียกว่าสวนอัมพรนี่แหละครับซึ่งเป็นที่ประทับของรัชกาลที่7ในเวลากลางคืนยึดเลยนะแล้วก็อ้างว่าขอถวายความอารักขาแก่ในหลวงในฐานะองค์ประกันถ้าเรียกประชาชนบ้างคือเป็นตัวประกันนั่นแหละจับรัชกาลที่7แล้วก็อ้างว่าถวายอารักขานะก็อย่างนี้แหละครับจับเจ้าจับพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็บอกว่าให้ความคุ้มครองที่จริงคือจับไปแล้วเรียกว่าองค์ประกันแล้วบังคับให้ลงพระปรมิไทยพระราชาและรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนไทยแต่แผนจับรัชกาลที่7ที่สวนน้ำพรนี่เขาไม่เอานะที่วังพระที่นั่งอภรณ์สถานเนี่ยมีผู้เห็นด้วยครับเพราะว่าระหว่างที่บุกเข้าไปจับอาจเกิดการปะทะยิงกันตูมตามเขามีฐานอาจเล็กนะรักษาพระองค์เนี่ยมันจะยิงกันครับจะนองเลือดหลักการของคณะราษฎรในการปฏิวัติยึดอำนาจครั้งนี้มีหลักสำคัญครับคือจะต้องพยายามมิให้เกิดการนองเลือดจะต้องไม่กระเทือนต่อพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์จนเกินควรปฏิวัติแปลกนะปฏิวัติแบบเรียบร้อยครับห้ามนองเลือดนะห้ามกระทบกระเทือนพระเกียรติของพระมหากษัตริย์ไม่รู้มันกลัว112หรือกลัวอะไรคือปฏิวัติเสร็จต้องไปขอพระราชาอภัยโทษด้วยแล้วเพื่อการอย่างนี้นะครับไม่ให้นองเลือดให้กระเทือนพระเกียรติยศเนี่ยนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะตกลงจะทำการปฏิวัติในช่วงเวลาที่รัชกาลที่7เสด็จแปลราชฐานไปประทับที่ราชวังไกลกังวลหัวหินครับไม่ให้มันน่าเกียดนะอยู่ในกรุงเทพมันอยู่ตรงนู้นไปไกลกังวลอย่าลืมนะครับไปไกลกังวลนี่โดนจับง่ายๆนะครับเพราะว่ามันจับแบบเงียบไม่ไปเจอพระเจ้าต่อมาการประชุมครั้งที่2เนี่ยที่บ้านร้อยโทประยูรพมลมนตรีวันที่12มิถุนายน2475 12วันก่อนยึดอำนาจพญาทรงสุรเดชแกเสนอแผนการ3แผนดังต่อไปนี้อ้าวพิจารณากันดูนะแผนที่1ให้นัดประชุมบรรดานายทหารที่กรมเสนาธิการหรือที่กรมยุทธศึกษาหรือที่ศาลาว่าการกลาโหมเอาตรงใดตรงหนึ่งนะไปเลือกเอานะเรียกมาประชุมให้หมดเพื่อประกาศจะเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินผู้ใดไม่เห็นด้วยก็จะเข้าควบคุมตัวไว้ในระหว่างนั้นคณะผู้ก่อการฝ่ายทหารทั้งทหารเรือและพลเรือนแยกย้ายกันไปคุมตัวเจ้านายข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มากักมาขังไว้ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมหรือบนเรือรบคือเรียกมาแล้วก็บอกว่ายึดอำนาจแล้วใครไม่เห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยนะแล้วก็ส่งคนแยกย้ายไปคุมตัวเจ้านายข้าราชการท่านผู้ใหญ่จับออกมาครับไว้ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมหินอ่อนติดกับลานพระรูปทรงม้านี่แหละแผนที่2ให้จัดส่งหน่วยต่างๆไปคุมควบคุมสังเกตการตามวังเจ้านายข้าราชการคนสำคัญครับคนที่คุมกำลังเนี่ยนะส่งไปครับจัดหน่วยส่งไปคุมไปดูไปกักตัวบล็อกตัวไว้คุมตัวไว้แล้วก็จัดหน่วยออกไปตัดการสื่อสารติดต่อโทรเลขโทรศัพท์ถ้าปัจจุบันก็ดาวเทียมมือถืออินเทอร์เน็ตตัดหมดแล้วครับนะตัดหมดและให้จัดการรวบรวมกำลังทหาร
เอาฐานทั้งหมดนะครับไปชุมนุมที่ลานพระบรมรูปทรงม้าโดยวิธีออกคำสั่งรวมเพราะไม่มีอำนาจไปสั่งก็เลยหลอกเข้าไปพูดง่ายออกคำสั่งรวมครับหลอกในตอนเช้าตรู่หลอกให้ทหารเนี่ยไปชุมนุมกันที่ลานพระบรมทรงม้าจะหลอกว่าไปฝึกอาวุธไปโชว์อาวุธไปแสดงอะไรนิทรรศการอะไรก็ได้สาธิตอะไรก็ได้ให้มันไปรวมอยู่ที่นั่นแล้วก็ประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองต่อหน้าทหารเหล่านั้นแล้วจัดนายทหารฝ่ายก่อการเข้าควบคุมบังคับบัญชาเหล่านั้นนะแทนผู้บังคับบัญชาคนเดิมครับคือสวมอำนาจไปเลยอาศัยว่าตัวเองเป็นอาจารย์ตัวเองมียศนะก็ทหารคงงงใครมาสั่งว่าอ๋อเป็นอาจารย์โอ้เกรงใจนะอ๋อเป็นท่านคนนู้นคนนี้เป็นพันเอกพันโทอะไรก็ว่าไปนะอาศัยความเกรงใจครับคือมั่วนิ่มนะไปประคับประชาแทนผู้ประคับประชาเดิมทหารก็คงจะฟังคำสั่งคนใหม่ก็คงจะสำเร็จครับไม่ต้องสู้รบคืออาศัยหลอกนะไม่ได้อาศัยประเภทปะทะโดยตรงอันนี้เป็นแผนที่เข้าท่าอาศัยการหลอกไม่มีการปะทะครับปฏิวัติแบบไทยๆไม่นองเลือดคือหลอกมาแล้วก็ประกาศยึดอำนาจคุมตัวไปเลยแผนที่3ให้ทหารจำนวนหนึ่งจู่โจมเข้าไปที่วังบางขุนพรหมไปจับกุมตัวครับกรมพระนครสวรรค์วรพินิจจับเอามาไว้ที่มาขังไว้ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นการประกันความปลอดภัยของคณะราษฎรและให้ดำเนินการอย่างอื่นตามที่กล่าวมาแล้วในแผนที่2คือประสานกันนะทั้งหมดเห็นด้วยกับแผนที่3คือต้องไปจับก่อนนะเพราะคนนี้สำคัญมากไอ้คุณพระนครสวรรค์พิธีนี่เป็นเบอร์2รองจากกษัตริย์ราชการที่7นะครับเป็นเสนาบดีมหาดไทยคุมทหารรักษาพระองค์นะคุมหลายอย่างเป็นจอมทัพไทยคนหนึ่งนะต้องจับครับยังไงก็ต้องจับไปคนนี้ก่อนเพราะเป็นผู้รักษาการพระนครฝ่ายทหารเนี่ยก็เป็นอันว่าที่ประชุมทั้งหมดเห็นด้วยครับกับแผนที่3นี่มันจะเป็นนะต้องจับไปคนนี้ก่อนแล้วก็แผนที่2ก็ตามมาคือไปหลอกมานะแล้วก็กำหนดวันดำเนินการในชั้นแรกตอนแรกกะว่าจะยึดอำนาจวันอาทิตย์ครับที่19มิถุนายนลงมือยึดอำนาจเลยในช่วงที่รัชกาลที่7เนี่ยไปเสด็จแปรพระชนฐานคือไปพักผ่อนที่หัวหินเพื่อทอดพระเนตรการยิงปืนใหญ่ตอนนั้นทหารชั้นผู้ใหญ่แม่ทัพในกองก็ไปรวมมาอยู่ที่นั่นครับในการประลองอาวุธไปแสดงศักยภาพที่วังไกลกังวลนั่นแหละส่วนจอมพลเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจบริพัตรสุขุมพันธ์เนี่ยแกมักแกเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาวันเสาร์แล้วก็กลับวันจันทร์ครับทีนี้จะไปจับยังไงก็ต้องเลื่อนนะไปจับวันที่แกยังไม่กลับมาเลยยังล่องเรืออยู่เลยครับเอางี้แล้วกันปฏิบัติการเลื่อนเป็นวันอังคารกลับวันจันทร์วันอังคารจับเพราะว่าจะปฏิวัติวันไหนต้องดูว่าไอ้กรมพระนครสวรรค์เนี่ยมาอยู่ตรงไหนจับสะดวกเอาวันนั้นครับเอาเป็นว่าเปลี่ยนเป็นวันอังคารที่เป็นมิถุนาต่อมาที่ประชุมก็เลื่อนไปอีกครับเลื่อนไปเป็นวันพฤหัสบดีที่23มิถุนายนเพราะว่าได้รับรายงานมาว่าวันอังคารเรือรบยามฝั่งยังไม่กลับครับเพราะว่าทหารเรือยังไม่มาถ้าหากว่าไปยึดอำนาจแล้วเนี่ยไม่มีทหารเรือมาช่วยครับไอ้พวกที่ร่วมยึดอำนาจยังไม่กลับนะต้องรอมากลับมาก่อนนะทีนี้เพราะว่าพุทธที่22ก็มีรายงานว่าสมาชิกคณะราษฎรยังไม่พร้อมครับ23นี่ยึดอำนาจยังไม่ได้ยังไม่พร้อมเลื่อนไปอีกครับเป็นวันศุกร์ที่24เอาละกันนะทีนี้ตกลงว่า24ยึดอำนาจนะกลางคืนนะครับ
ก่อนถวางยึดอำนาจทุกคนรู้ว่า24นะแต่ไม่รู้ว่าจะยึดอำนาจยังไงเนี่ยพระยาทรงสุรเดชมันมีแผนยังไงเอาทหารที่ไหนว่าทหารไม่มีอาวุธก็ไม่มีครับคนวางแผนทั้งหมดคือพระยาทรงสุรเดชนะจะเอาทหารที่ไหนมาเอาอาวุธที่ไหนมาพระยาทรงสุรเดชกระทำยังไงครับ24มิถุนาวันเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยแกปล่อยข่าวลวงล่อหลอกชักนำให้ทหารแต่ละกรมกองมาชุมนุมร่วมกันที่ลานพระบรมทรงม้าเพื่อให้เข้าร่วมในการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยไม่ขัดขืนเพราะไม่รู้ว่ามาทำอะไรจะได้ขัดขืนก็เพราะไม่รู้ว่ามาทำอะไรหลอกให้มาครับให้มาให้มามาทุกวิธีครับในช่วงเย็นของวันที่23มิถุนายน2475พระยาทรงสุรเดชเนี่ยแกเป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาทหารของโรงเรียนในร้อยฐานบกได้ไปพบพันโทพระเหี้ยมใจหานชื่อน่ากลัวนะพระเหี้ยมใจหานเป็นผู้บังคับการโรงเรียนในร้อยตั้งชื่อให้น่ากลัวทหารมันจะได้กลัวนะแกเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนในร้อยฐานบกไปพบพันโทพี่เอ็มใจหานผู้บังคับการโรงเรียนในร้อยขอให้นำนักเรียนในร้อยทั้งหมดพร้อมอาวุธปืนบรรจุกระสุนไปที่ลานหน้าพระบรมทรงม้าในตอนเช้าตรู่วันที่4ไปบอกให้เขาเอานักเรียนในร้อยทั้งหมดพร้อมอาวุธด้วยนะเอาลูกปืนมาด้วยใส่มาเลยให้มาที่ลานพระบรมทรงม้าเช้าตรู่วันที่24เพื่อฝึกยุทธวิธีทหารราบต่อสู้รถถังเออเป็นอาจารย์ใหญ่ไปบอกผู้บังคับการโรงเรียนในร้อยบอกเอาทหารทั้งหมดนักเรียนในร้อยเนี่ยนะเอาปืนมาด้วยนะเอาลูกมาด้วยมาฝึกยุทธวิธีทหารต่อสู้รถถังครับเอาทหารราบต่อสู้ทหารมาเนี่ยโดยจะใช้นักเรียนในร้อยทำหน้าที่ทหารราบและนำรถถังจากกรมทหารมาใช้ในการฝึกเออหลอกนักเรียนในร้อยเป็นทหารราบหลอกไอ้พวกทหารมาเนี่ยนะบอกว่าจะมาฝึกสู้ครับทหารราบหลอกมันมาครับบอกว่ามาฝึกแต่ไม่ใช่มาฝึกนะกลายเป็นมายึดอำนาจแล้วก็ไปพบผู้บังคับกองพันทหารราบที่พระยาสุเรศรู้จักอีก2คนขอร้องให้นำทหารไปฝึกหน้าลานพระบรมทรงม้าขอร้องให้นำทหารไปฝึกหน้าลานพระบรมทรงม้าเวลา 6:00 นเสร็จแล้วแกก็วิ่งลอกไปพบผู้บังคับการกองพันทหารช่างที่บางซื่อครับขอร้องให้นำทหารมาที่สนามหน้าโรงทหารในเวลา 6:00 นเพื่อจะนำไปฝึกต่อสู้กับรถถังแกเล่นจับแพ้ชนแกะหลอกฐานลาบหลอกฐานมาเอารถถังมาแล้วก็ไปหลอกฐานช่างมาอีกนะไอ้พวกนี้ก็มาคิดว่ามาฝึกต่อสู้รถถังทีนี้เช้าวันที่4มิถุนายนพระยาทรงสุเดชตื่นตั้งแต่เวลา 4:00 นะครับ4นาฬิการับประทานข้าวผัดที่เหลือจากมื้อเมื่อคืนครับเอาของกินเหลือมาคืนข้าวผัดที่กินเหลือเอามากินต่อกินต่อตอนที่4ครับไม่ต้องหุงข้าวออกจากบ้านพร้อมกับร้อยเอกหลวงทัศนัยนิยมศึกหรือทัศนัยมิตรภักดีที่มารับถึงบ้านตามแผนที่วางไว้ไปยังจุดนัดหมายจุดนัดหมายคือบริเวณทางแยกรถไฟสายเหนือตัดกับถนนปฏิพัฒน์ด้านสะพานควายห่างจากบ้านพระยาทรงสุเดชประมาณแค่200เมตรแล้วก็พากันเดินไปสมทบกับกลุ่มของพระยาผลผลยาเสนาพระประสาทพิทยายุทธหลวงพิบูลสงครามหรือแปลกขีตสังฆะและพวกโดยได้บอกกับคุณหญิงทรงสุรเดชภริยาตั้งแต่คืนก่อนว่ามีการสวนสนามที่หน้าพระลานคือหลอกเมียว่ามีการสวนสนาม
ที่พระหลวงลูกทรงมาที่จริงก็คือไปยึดอำนาจจากนั้นแผนการนำทหารออกมาใช้เปลี่ยนแปลงการปกครองของพระยาทรงเสด็จก็ได้เปิดเผยออกมาเป็นระดับทั้งหมดในเวลา5นาฬิกาไม่มีใครรู้ว่าจะเอาทหารมาจากไหนนะตอนที่5เนี่ยก่อนยึดอำนาจแค่ชั่วโมงเดียวแกก็มาวางแผนให้ดูนะครับตี5นะบอกแล้วนี้ให้ไปที่กรมทหารราบกรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์สี่แยกเกียรติกายเพื่อยึดรถเกาะยึดรถรถเกาะรถถังเอาให้หมดครับยึดทางอาวุธแล้วก็หลอกพาทหารเดินมาขึ้นรถบรรทุกของกรมทหารปืนใหญ่กำนันจริงๆก็มีแค่กรมทหารปืนใหญ่เนี่ยละอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพญาลิธิอัคคเนย์อยู่ใกล้ๆกันครับที่มีกำลังจริงๆก็มีอยู่คนเดียวพญาลิธิอัคคเนย์คุมกรมทหารปืนใหญ่นะหลอกให้มาขึ้นรถบรรทุกของฐานปืนใหญ่นะหลอกฐานมามาขึ้นรถบรรทุกฐานปืนใหญ่เมื่อถึงกรมฐานมาสามฐานเสือคือพญาทรงเสด็จพญาพลพญาเสนาและพระประสาทพิทยายุทธเข้าไปในกองรักษาการถามหาตัวผู้บังคับการกองกำลังรักษาการและผู้ก่อการก็พูดในเสียงดุว่าเวลานี้เกิดกบฏกลางเมืองขึ้นแล้วมัวแต่หลับนอนกันอยู่ได้เอารถเกาะรถลบเอาทหารออกไปช่วยเดี๋ยวนี้ไปหลอกเขาว่าตอนนี้มีกบฏมันนอนหลับกันอยู่ทำไมเอารถเกาะรถลบรถถังเอาทหารออกไปไอ้คนที่บังคับการอยู่ตรงนู้นมันเป็นทหารชั้นผู้น้อยมันมาเจอนายทหารชั้นผู้ใหญ่เคยเป็นอาจารย์มาด้วยนะมาบอกมันก็เชื่อครับมันก็เลยรีบเป่าแต่แจ้งสัญญาณเกิดเหตุสำคัญเหตุด่วนครับผู้ทหารทั้งกรมตื่นขึ้นมาโกลาหลกันใหญ่เลยฉุกเฉินตอนนี้มีกบฏมีจลาจลไปช่วยกันปราบเร็วทั้งที่ไอ้คนที่มาบอกนี่ไม่ได้เกี่ยวนะแค่เคยเป็นอาจารย์เท่านั้นเองอะในช่วงเวลานี้คนมันก็คิดกันไม่ออกทหารผู้ก่อการได้รับมอบหมายหน้าที่แยกย้ายกันไปครับนะคืออาศัยความชุลมุนอาศัยความไม่รู้เรื่องนะคือไปหลอกเขาอะพญาประหลนะในช่วงนี้พญาประหลก็รับหน้าที่ใช้กรรไกรตัดเหล็กที่พระประสาทพิทยายุทธเตรียมมานะไปตัดโซ่กุญแจคลังกระสุนไปปล้นเนี่ยนะไปขโมยเอาลูกปืนออกมาแล้วลำเลียงกระสุนออกมาอย่างรวดเร็วพระประสาทพิทยายุทธตรงไปยังโรงเก็บรถพร้อมกับร้อยเอกหลวงทัศนัยนิยมศึกเร่งระดมให้ทหารสตาร์ทรถถังรถก่อออกมาเร็วเกิดกบฏจราจรแล้วร้อยเอกหลวงลนสิทธิชัยและพรรคพวกพากันขึ้นไปยังโรงทหารเร่งให้ทหารแต่งเครื่องแบบโดยเร็วด้วยคำสั่งว่าทหารไม่ต้องล้างหน้าแต่งเครื่องแบบทันทีรีบมาเร็วๆทหารก็ตกใจก็มาไม่รู้เรื่องอะไรนะบอกให้มาก็มาครับทหารมาก็พร้อมออกเดินทางไปขึ้นรถบรรทุกทหารภายในกรมทหารปืนใหญ่เอาทหารมาขึ้นรถทหารปืนใหญ่ที่นัดกันเอาไว้พญาลิธิอัคคเนย์สั่งให้ทหารปืนใหญ่ขึ้นรถพระประสาทพิยายุทธนำขบวนรถถังรถเกาะรถขนกระสุนปืนกลเบาราว15คันนะครับออกมาจากที่ตั้งกรมนำหน้าขบวนรถทั้งหมดมุ่งหน้าตรงไปยังลานพระบรมรูปทรงม้าสมทบกับทหารหน่วยอื่นที่นัดหมายกันไว้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่เรื่องตลกนะเป็นเรื่องจริงเป็นการปฏิวัติอาณาถาจริงเมื่อขบวนรถบรรทุกทหารเล่นผ่านกองพันทหารช่างทำยังไงครับไอทหารช่างมันก็กำลังฝึกอยู่บริเวณสนามหน้ากองพันทหารช่างพญาทรงสุรเดชเอกวักมือตะโกนเรียกให้ขึ้นรถครับผู้บังคับการทหารช่างก็เข้าใจว่าได้เวลาฝึกต่อสู้รถถังตามที่ตกลงกันเมื่อเย็นวานคือไปหลอกเขาเมื่อวานตอนเย็นน่ะ
ว่าเอาฐานช่างไปฝึกสู้รถถังนะเข้าใจไหมตอนเช้าพอผ่านมาก็ยกมือกวักเรียกครับเขาก็เข้าใจว่าเออจะไปฝึกต่อสู้รถถังตามที่นัดไว้เมื่อวานตอนเย็นผู้กำกับการฐานช่างก็เลยสั่งฐานช่างขึ้นรถบรรทุกไปครับไปฝึกครับเขาจะไปประกาศยึดอำนาจนะคิดว่าไปฝึกปฏิบัติการที่กรมฐานมาที่หนึ่งรักษาองค์สำเร็จลงอย่างรวดเร็วตามคาดหมายภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงตั้งแต่ที่นายทหารใน10พลทหารไม่มีใครรู้เรื่องการปฏิวัติเลยครับมันเป็นเพราะว่าผู้ก่อการรู้ว่าทหารเนี่ยมันต้องทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาโดยไม่มีข้อโต้แย้งห้ามถามสั่งก็ต้องทำครับดังนั้นเมื่อนายทหารอื่นมาสั่งให้ทำโดยอ้างว่าเป็นคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเขาก็ต้องทำตามคำสั่งเช่นเดียวกันก็อ้างก็ต้องทำมาถามเดี๋ยวมีเรื่องนะทำไปก่อนครับไอ้ทำก็ต้องทำห้ามถามแล้วในทหารส่วนมากก็ได้เรียนในโรงเรียนในร้อยในสมัยที่ผู้ในการฝ่ายทหารคือพญาทรงสุเดชเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนในร้อยมีลูกศิษย์เต็มเลยอ่ะใครๆก็รู้จักครับอาจารย์ใหญ่พญาทรงสุเดชเพราะฉะนั้นมันก็มีความเคารพความยำเกรงในฐานะผู้ใหญ่มันมีบันทึกนะครับในการประชุมภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมอันเป็นที่ประชุมและฐานบัญชาการของคณะราษฎรหลังจากที่ควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดไว้ได้แล้วเนี่ยพระยาทรงสุรเดชนัมเบอร์วันเนี่ยที่เป็นคนวางแผนทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้เสนอให้สำเร็จโทษพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์จัดการให้หมดครับไม่ให้เหลือซากนะทุกพระองค์นะครับเรียกว่าใครเป็นเชื้อเจ้าเนี่ยเสร็จหมดต้องไปเกิดใหม่พูดง่ายและให้เปลี่ยนสถานะประเทศจากราชอาณาจักรให้เป็นสาธารณรัฐพระยาทรงเดชแกเสนอนะต่อยึดอำนาจได้แล้วในพระที่นั่งอนันตสมาคมเนี่ยแต่ในปีดีพนมยงค์หัวหน้าคณะราษฎรฝ่ายพลเรือนคัดค้านอย่างที่สุดครับไม่ยอมแล้วก็ยกมือกันในปีดีแกคารมดีส่วนใหญ่เห็นด้วยนะในปีดีชนะโหวตความคิดที่จะให้สำเร็จโทษคำว่าสำเร็จโทษก็คงจะเข้าใจนะครับไม่ต้องพูดมากนะสำเร็จโทษสำเร็จก็คือจบนะไอ้ความคิดของพญาสุเดชก็เลยตกไปโดยปริยายพระยาทรงสุรเดชนี่ก็มีความคิดที่ว่าชัดเจนสุดขั้วเพราะฉะนั้นไอ้การที่บอกคณะราษฎรทำไมปล่อยให้มีระบอบกษัตริย์ที่จริงไม่ได้ปล่อยครับพระยาทรงสุรเดชแกเสนอให้สำเร็จโทษให้หมดตอนอยู่ฝรั่งเศสที่จอมพลป.ก็เสนอให้สำเร็จโทษนะไม่มีใครเขาคิดเอาไว้นะแต่เป็นเพราะในปีดีคนเดียวแหละครับถามว่าผิดไหมมันก็เป็นการคาดการณ์ก็คิดว่าคนไทยคุยกันได้ในปีดีแกอาจจะตกประวัติศาสตร์หรือเปล่านะแกคงไม่รู้ว่าสถาบันกษัตริย์รุ่นจักรีนะมันเหี้ยมโหดขนาดไหนในปีดีเองก็เจอด้วยตัวเองครับตอนเสนอเข้าโครงเศรษฐกิจเนี่ยนะสมุดปกเหลืองเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบมันเป็นจุดโหว่ครับเหมือนพรบนิรโทษกรรมสุดซอยของทักษิณเนี่ยเสนอขึ้นมาด้วยเจตนาดีนะเพื่อปรับระบบเศรษฐกิจให้มันสอดคล้องให้มันเป็นประโยชน์ให้ประชาชนมีหลักประกันก็เลยโดนถล่มจากรัฐการที่7นักการเมืองคณะราษฎรด้วยกันก็ยังวิพากษ์วิจารณ์ถือโอกาสโจมตีครับวิพากษ์วิจารณ์ว่าลักษณะไอ้ข้าวโคสิในปีนี้เป็นสังคมนิยมคล้ายคอมมิวนิสต์แบบสตาลินน่ะประเภทคอมมูนน่ะจับคนไปไถนา
นะประเภทบังคับคนเป็นนารวมนะเป็นคอมมูนทั้งมโนปกรณ์ที่ติธาดาเครือข่ายเจ้าทั้งหมดนะไอ้พวกนี้มันก็พยายามยุและให้ลำตำให้ลวกเกี้ยกล่อม4คณะฐานเสือคณะราษฎรพระยาทรงสุเดชพระยาประหลพระยาฤทธิ์อัคคณีพระประสาทพิยายุทธพระยาทรงสุเดชนี่ไปเห็นด้วยกับพระยามโนปกรณ์ฝ่ายเจ้าไปชักชวนพระยาฤทธิ์อัคคณีพระประสาทพิทยาเห็นชอบกับการปิดสภาผู้แทนราษฎรและงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราแต่พระยาประหลกับเห็นด้วยกับพระโครงเศรษฐกิจสี่ฐานเสือนี่มันกลายเป็น1กับ3แล้วอ่ะพระยาทรงสุรเดชแกไปรวบรวมอีก2คนพระประสาทพิยายุทธกับพระยาฤทธิ์อัคคเนนะฮะคัดค้านเขาโคตรในปีนี้แต่พระยาผลก็เห็นด้วยนะทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันเหมือนอย่างกับว่าพระยาทรงสุเดชเนี่ยพยายามจะแย่งตำแหน่งจากพระยาพหลโดยยอมย้ายข้างไปอยู่พระยามโนปกรณ์ซึ่งเป็นฝ่ายเจ้าเลยมันกลายเป็นเชื้อว่าเป็นกบฏพระยาสุเดชกลายเป็นกบฏต่อคณะราษฎรเนื่องจากว่าพระยาทรงสุเดชนี่เกมีความขัดแย้งกับจอมพลป.อยู่แล้วนะเป็นนายทหารรุ่นหลังซึ่งมียศต่ำกว่าแต่จอมพลป.แกโตเร็วกว่าครับรุ่นน้องแซงรุ่นพี่แล้วก็มีความเห็นขัดแย้งกันมาตลอดครับทั้งเรื่องโครงสร้างกองทัพทรงสุรเดชแกบอกว่าทหารควรมียศต่ำๆไม่ควรเกินพันเอกไม่ควรรวมศูนย์อยู่ที่เมืองหลวงให้กระจายไปตามพื้นที่ต่างๆอย่างที่แกเคยเรียนจากเมืองนอกมาแล้วครับอาศัยทหารเนี่ยเป็นคนในพื้นที่พื้นถิ่นเป็นพื้นลำนาวของทหารแต่ละคนอาวุธประจำกายก็ให้เก็บเอาไว้นะจนกว่าจะมีคำสั่งเรียกรวมพลนะไม่ใช่ว่าทหารมาคุมกรุงเทพรวมศูนย์อยู่กรุงเทพคอยยึดอำนาจนะแกไม่เห็นด้วยนะแกจะเอาแบบสวิตเซอร์แลนด์นะแต่จอมพลป.แกบอกว่าทหารเนี่ยต้องมียศสูงคือแกนิยมลัทธิทหารอีกคนหนึ่งมันทำให้ทหารเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นกำลังของประชาชนไม่รวมศูนย์นะขัดกันไปแย่งกันมาทีนี้พอพญาประหลแกไม่รับตำแหน่งนายกนะในปี2481มันก็เลยกลายเป็นพญาทรงสุเดชกับจอมพลป.มาแย่งตำแหน่งนายกกันแล้วมันก็มีกองเชียร์นักสือพิมพ์บางฉบับไม่รู้ว่าหวังดีหรือหวังร้ายลงรูปเขียนข้อความครับว่าทรงสุเดชกับจอมพลป.เนี่ยชิงกันว่าใครจะเป็นนายกเป็นคู่แข่งแถมบางทีก็มีการหยั่งเสียงคล้ายๆโพครับปรากฏว่าเสียงสนับสนุนพญาทรงสุเดชให้เป็นนายกมีถึง50เสียงเสียงสนับสนุนจอมพลป.มีแค่5เสียงตอนนี้ยังไม่ได้เป็นจอมพลป.ครับเป็นแค่หลวงพิบูลสงครามมีแค่5เสียง10ต่อ1แต่เวลามีการลงคะแนนเสียงจริงในสภาประชาชนปรากฏว่าเขาสนับสนุนจอมพลป.หลวงพิบูลสงครามมากกว่าก็เลยได้เป็นนายกเพราะว่าหลวงพิบูลสงครามแกมีผลงานมากกว่าแกจัดการกับมโนปกรณ์นิติธดาแกรัฐประหารแล้วก็ก็ปราบโกบวนเดชแต่พญาสุเรศแกมีบทบาทในช่วงปฏิวัติ2475เท่านั้นเองอะแล้วก็จะมาขัดแย้งกันในปีนี้เรื่องเขาคงเศรษฐกิจอีกแล้วก็กลายเป็นว่าจะมาชิงกับจอมพลป.ชื่อหลวงพิบูลสงครามเนี่ยหลวงพิบูลสงครามแกโดดเด่นกว่าแกเหนือกว่าแกคุมกำลังได้ดีกว่ามันก็เลยกลายเป็นคู่รักคู่แค้นขมิ้นกับปูงกันมาตลอดพระยาทรงสุเดชก็ต้องเดินทางหลบไปอยู่ศรีลังกา2ปีเมื่อเห็นว่าสถานการณ์พอจะกลับได้ก็กลับนะแล้วก็ขอเสนอต่อกระทรวงกลาโหมขอตั้งโรงเรียนรบขึ้นที่เชียงใหม่นำทหารระดับหัวกะทิทั้งหมด29คนครับไปเรียนที่นั่นแต่หลวงพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีเกรงว่าจะเป็นการซ่องสุมผู้คนก่อการกบฏจึงส่งหน่วยสอดแนมไปติดตามดูความเคลื่อนไหวไอ้นี่ไปตั้งโรงเรียนที่เชียงใหม่นะ
เอาทหารระดับมันสมองไป29คนไปฝึกที่นั่นไปเรียนนะเสร็จแล้วพอเรียนจบเอาทหารนักเรียนรุ่นแรกเนี่ยเที่ยวไปตะเวนดูงานตามกรมกองต่างๆมันคล้ายๆตอนยึดอำนาจ2475นะเที่ยวไปเดินสายอีกแล้วพอดูไปดูมานี่มาถึงกรมทหารราชบุรีครับมีข้อความมีสองเขาคือให้ออกไล่ออกนะแบบให้ออกคือไม่มีพิวัตรให้ออกนอกประเทศไปซะคือจอมปลอกให้ไม่ไว้ใจไอ้นี่มาเอามาสร้างโรงเรียนสร้างโรงเรียนเสร็จคัดเอาคนเก่งๆไปแล้วก็เที่ยวไปนำลูกศิษย์ตะเวนดูงานตามกรมกองต่างๆไปประมาณถึงกรมทหารราชบุรีจอมปลอกสั่งให้ออกไปเลยไม่ต้องมาไล่ออกครับแล้วก็ถูกบีบให้ออกนอกประเทศโดยถูกควบคุมตัวไปขึ้นรถไฟไปที่อำเภออรัญญประเทศข้ามพรมแดนไปยังกัมพูชาเขมรตอนนั้นเป็นดินแดนในอาณานิคมของฝรั่งเศสลี้ภัยอยู่ที่กัมพูชาไม่นานทางการกัมพูชาไม่อนุญาตให้อยู่จึงต้องเดินทางไปพำนักอยู่ในเมืองไช่ง่อนเวียดนามโดยมีภริยาติดตามไปด้วยจากนั้นได้รับอนุญาตให้กลับมาที่พนมเปญอีกครั้งหนึ่งคือตอนที่อยู่เมืองไช่ง่อนนี่แกก็ได้เขียนบันทึกไว้เล่มหนึ่งครับชื่อว่าบันทึกพญาทรงสุรเดชพูดถึงชีวิตของท่านที่กัมพูชาตกอับมากไม่มีทรัพย์เงินทองเหลือติดตัวอยู่เลยพระยาทรงสุเดชต้องหาลิขิตในการทำขนมกล้วยขายพร้อมกับภรรยาต้องลงมือโม้แป้งด้วยตัวเองนะครับรับจ้างซ่อมจักรยานแล้วก็ถึงแก่อนิจกรรมในวันที่1มิถุนายน2487ที่ตำหนักล่างในกรุงพนมเปญอายุเพียง52ปีแพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตด้วยอาการโลหิตเป็นพิษแกเป็นคนแข็งแรงสุขภาพดีนะสงสัยกันว่าอาจถูกลอบวางยาพิษทหารเสือคนต่อมาคนที่3พันเอกพญาฤทธิอัคเนมีชื่อเดิมว่าสละเอมะสิริเกิดวันที่14มกราคม2432นะเป็นบุตรชายพญามนูสารศาสตร์บัญชาเป็นผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ป.1รอ.คนนี้ครับฤทธิอัคเนเนี่ยถือว่าเป็นคนเดียวนะคนเดียวที่มีกองกำลังพลในบังคับบัญชาปฏิวัติ24มิถุนายน2475เนี่ยมีทหารคนเดียวครับที่มีกำลังพลในบังคับบัญชาคือพันเอกพระยาฤทธิอัคเนนอกนั้นไม่มีนะมามือเปล่าครับจับเสือมือเปล่าในตอนเช้าตัว24มิถุนายน2475วันเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยพญาฤทธิอัคเนได้แซงทำเป็นเดินตรวจความเรียบร้อยของพาหนะต่างๆในสกัดของตนครับทำเป็นมาตรวจตรวจและเป็นพวกคำสั่งให้ทหารปืนใหญ่ในพระบัญชาของตนรวมพลกับทหารม้า
จากกรมฐานมาที่หนึ่งรักษาพระองค์ม.1 ร.ออกคำสั่งให้ไปรับฐานมาเนี่ยนะที่มาถึงเนี่ยต้องขึ้นรถบรรทุกของกรมฐานตัวใหญ่นี่นะครับไปยังลานพระบรมรูปทรงม้าเพื่อลวงเอากำลังมาเปลี่ยนแปลงการปกครองตามแผนสมองใสสมองใบไม้ของพญาทรงสุรเดชพญาสุรเดชที่แกวางแผนซับซ้อนแล้วมันก็ได้ผลยึดอำนาจสำเร็จนะไม่ต้องมีนปช.ไม่ต้องมีเสื้อแดงไม่ต้องมีอะไรส.ส.ในสภาเยอะแยะตะแปะไก่นี่นะแล้วก็โดนเขาออกกปส.พันธมิตรทำทะเลเทเขาไม่มีอะไรเลยฮะเนี่ยเขาเรียกว่าสู้ถูกจุดถูกหลักมันก็ชนะครับถ้าสู้ผิดต่อให้มีกำลังมากมายยังไงมันก็แพ้นะเหมือนสมัยสามก๊กอ้วนเชี่ยวมีทหารร้อยหมื่นหรือหนึ่งล้านเนี่ยลบแพ้ตลอดลบไปลบมาเหลืออยู่แปดเก้าคนอันนี้ไม่มีนะแต่ทำให้ชนะได้ก่อนหน้านั้นในการประชุมวางแผนพญาทรงสุเดชซึ่งเป็นเสนาธิการผู้วางแผนการปฏิวัติทั้งหมดได้เสนอให้ใช้กำลังบุกโจมพระที่นั่งอัมพรสถานในยามวิกาลเข้าไปจับครับและการที่เจ็ดอยู่ที่นั่นพญาฤทธิ์อัคเนย์เห็นด้วยครับแต่ที่เป็นส่วนใหญ่โดยพระประสาทพิยยุทธไม่เห็นด้วยเห็นว่ามันเสี่ยงอาจมีการปะทะด้วยความรุนแรงแผนการนี้จึงตกไปตัวพญาฤทธิ์อัคเนย์เกือบจะถอนตัวครับคือแกต้องการเอาแน่ๆเอาชัวร์เพราะว่าถ้าทำอย่างอื่นเนี่ยมันโอกาสล้มเหลวมันเยอะคือต้องสู้กันตรงๆเลยแบบกบฏร230อ่ะถ้ามีอะไรก็เปรี้ยงป้างกันเลยครับถึงจะต้องหลังเลือดก็ต้องหลังเลือดตอนหลังก็กลับมาร่วมครับก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการราษฎรนะถือว่าเป็นครม.คณะแรกของไทยที่มีมโนปกรณ์ที่ธดาเป็นนายกอย่างที่เรียนให้ทราบว่า1เมษายน2476เนี่ยเกิดความขัดแย้งเพราะพญามโนปกรณ์เนี่ยใช้อำนาจนายกปิดสภางดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราพญาทรงสุเดชหัวเรือใหญ่เนี่ยหนึ่งในสี่ทหารเสือซึ่งมีบทบาทสูงสุดในการปฏิวัติเนี่ยมีความขัดแย้งกับคณะราษฎรฝ่ายทหารคนอื่นชักชวนพญาฤทธิ์อัคเนย์พญาพระประสาทพิทยายุทธเล่าแก่ตำแหน่งต่อมาเขาเกิดการรัฐประหารโดยจอมพลป.20มิถุนาเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเริ่มแตกเป็นคนละพวกแล้วพอพญาประหลเป็นนายกต่อจากพญามโนปกรณ์พญาฤทธิ์อัคเนย์ก็ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร2สมัยพอจอมพลป.เคยเป็นนายกต่อมาเนี่ยจากพญาพหลเกิดกบฏพญาทรงสุรเดชทีนี้แกหาว่าทรงสุรเดชนี่มันช่องสุมมันคิดจะเป็นกบฏท่านที่เป็นคนวางแผนที่ทำนาจให้คณะราษฎรต่อมาแตกกันเองเนี่ยนะพอจอมพลป.เป็นนายกก็เลยหันมาจัดการนักการเมืองและทหารที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับตนครับพญาฤทธิ์อัคเนย์แกอยู่ฝั่งพญาสุเดชแกก็รู้ตัวแกก็ต้องหนีเนี่ยหนีไปอยู่เมืองปีนังมาเลเซียครับทำไมก็เรียกมาลายูรัฐบาลตั้งรางวัลนำจับ 10,000 บาทไม่น้อยฮะสมัยนู้นนะสมัยนู้นเงินเดือนแค่เป็น100บาทนะ 10,000 บาทกินได้ทั้งปีนะครับพญาฤทธิ์อัคเนย์ลบภัยการเมืองจนสิ้นสงครามครั้งที่2จนเมื่อในควงเป็นนายกออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนักโทษการเมืองทั้งหมดเมื่อปี2489พญาฤทธิ์อัคเนย์จึงได้เดินทางกลับสู่ประเทศไทยและได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาในบั้นปลายชีวิตก็ได้ปลีกตัวไปปฏิบัติธรรมถึงแก่อนิจกรรมในปี2509อายุได้74ปีมาพูดถึงคนสุดท้ายครับพันโทพระประสาทพิทยายุทธฟังชื่อก็รู้นะเป็นครูสอนวิทยายุทธนี่นะ
เป็นฐานเสือ1 4ฐานเสือที่อาวุโสน้อยที่สุดอายุน้อยยศน้อยบรรดาศักดิ์น้อยเดิมชื่อวันชูถิ่นเกิด2437จบโรงเรียนในร้อยฐานบกเยอรมันนะส่วนใหญ่ก็จบทั้งหมดนะจบฐานบกเยอรมันยกเว้นพญาลิธิอัคคเนช่วงสงครามโลกครั้งที่1มียศร้อยตีเป็น1ใน19ทหารระดับสูงฐานหน้าที่ประสานงานระหว่างกองทัพไทยกับฝ่ายสัมพันธมิตรเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยฐานบกในเช้าวันเปลี่ยนแปลงการปกครองนี่ภาคประสาทพิทยายุทธมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเสนาธิการฐานบกตอนนั้นแกเขียนจดหมายสั่งเสียภรรยาว่านะก่อนออกจากบ้านโดยได้ขับรถไปรับพระยาประหลถึงบ้านพักไปยังตำบลนัดหมายก็คือทางรถไฟสายเนื้อตากกับถนนปฏิพัฒน์ห่างจากบ้านพักพญาทรงสุเดช200เมตรครับเอาครีมตัดเหล็กไปด้วยนะพระประสาทที่แกไปหามานะไปซื้อมาซื้อครีมตัดเหล็กเพื่อให้พญาประหลเนี่ยมาตัดโซ่ที่คล้องประตูคลังแสงอาวุธภายในกรมฐานม้าที่1รักษาพระองค์ม.1 ร.อ.ที่สี่แยกเกตายไปกับพญาทรงเสด็จพญาประหลไปหลอกเอากำลังพลทหารและยุทธปกรณ์เข้าร่วมในการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ลานพระราชวังดุสิตหรือลานพระบรมทรงม้านี่แหละโดยขบวนที่เดินทางไปลานพระราชวังดุสิตพระประสาทที่ยยุทธเป็นผู้ปิดท้ายขบวนครับจากนั้นได้เป็นผู้เข้าทำการควบคุมเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจผู้รักษาการพระนครนะครับเสนาบดีมหาไทยนะผู้บังคับการอะไรกรมฐานมหาเล็กรักษาพระองค์นุ่นไปคุมตัวจากวังบางขุนพรหมพร้อมทหารคนสนิทและครอบครัวครับจับมาหมดเลยพญาพันโทพระประสาทพิยุทธ์เดชแกเป็นคนไปจับจากวังบางขุนพรหมเอามาไว้ก็ไม่ไกลเท่าไหร่ครับไว้ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมไอ้แผนการคุมตัวเนี่ยนะมีคนที่รู้อยู่สองคนเท่านั้นเองคือพญาทรงสุรเดชเพราะแกเป็นคนวางแผนทั้งหมดกับพระประสาทพิยุทธ์นอกนั้นไม่มีใครรู้เห็นไปจับมาโดยก่อนหน้านั้นพระประสาทพิทยายุทธเดินทางมายังกรมฐานมาที่หนึ่งรักษาพระองค์เพื่อดูสถานที่เพื่อเตรียมการเอาไว้ก่อนแล้วพอยึดอำนาจเสร็จแกก็ได้เป็นคณะกรรมการราษฎรด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นครม.ชุดแรกของประเทศไทยที่มีพญามโนปกรณ์เป็นนายกก็เหมือนอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วครับ1เมษายน2476มโนปกรณ์ประกาศปิดสภางดใช้รัฐธรรมนูญเกิดแตกแยกกันพระประสาทพิยยุทธได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีลอยไม่ได้ประจำกระทรวงแล้ว18มิถุนายน2476ก็ต้องลาออกพร้อมกับพญาทรงเสด็จพญาลิธิอัคคเนย์คือเลือกข้างผิดไปเลือกข้างที่มันตกเลือกฝั่งตรงข้ามจงมันปอไปเลือกพญาสมสุเดชก็เลยต้องไปด้วยกันครับคือขึ้นเรือผีก็ต้องเลยตามเลยตกกระป๋องไปหมดทั้งที่เป็นสี่ฐานเสือนี่คนหนึ่งเป็นอัมพาตพญาผลในอีกสามคนนี่ตกกระป๋องครับต้องหนีเดินทางออกนอกประเทศหลังจากเกิดกบฏพญาสมสุเดชปี2482พระประสาทพิทยยุทธได้รับแต่งตั้งเป็นเอกราชทูตไทยประจำเยอรมนีในรัฐบาลจอมพลป.โดยการเสนอของในปีดีรัฐมนตรีต่างประเทศในปีดีแกเห็นใจเขาว่าเป็นสี่ฐานเสือร่วมกันเป็นแปลงการปกครองนะถ้าอยู่ต่อนี่มีหวังโดนจอมพลป.แกเล่นงานแน่แน่ก็เลยเสนอเพราะแกเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะในปีดีก็เลยเสนอให้ไปเป็นทูตอยู่เยอรมันอยู่ใกล้ๆหน่อยเป็นทูตยังไงมันก็ปลอดภัยก็เลยอาศัยอำนาจบารมีของในปีดีไปอยู่กรุงโบลินเยอรมนีพร้อมด้วยครอบครัว
นะเพราะว่าแกก็จบเยอรมันนะแกก็อยู่สบายหน่อยเพราะว่าคุ้นเคยครับเป็นนักเรียนในร้อยอยู่ที่นั่นแต่ว่าพอมันเกิดสงครามโลกเนี่ยมันลำบากเพราะเยอรมันแพ้สงครามนะครับอย่าลืมก็ลำบากมากเลยนะแล้วลูกสาวคนโตก็เสียชีวิตเพราะว่าถูกระเบิดถล่มบ้านพักสถานทูตเขาไม่เว้นครับถล่มเละเทะจนอยู่ไม่ได้ครับต้องส่งภรรยาและบุตรสาวที่รอดชีวิตเนี่ยกลับประเทศไทยจนกระทั่งสิ้นสุดสงครามเมื่อกองทหารรัสเซียบุกยึดกรุงเบอร์ลินพระประสาทพิทยายุทธโชคร้ายถูกทหารรัสเซียควบคุมตัวไปขังค่ายกักกันใกล้กรุงมอสโกผีซ้ำดำพลอยครับในปีนี้แกส่งให้ไปเป็นทูตอยู่เยอรมันคิดในโชคดีเลยมันแพ้สงครามโดนรัสเซียบุกบ้านโดนระเบิดถล่มลูกสาวตายส่งเมียส่งลูกสาวที่เหลือกลับมาตัวแกเองอยู่ไปอยู่มาอ้าวรัสเซียยึดกรุงเบอร์ลินแกโดนจับไปอีกไปอยู่ค่ายกักกันไปอยู่นู่นอยู่ใกล้กรุงมอสโกอากาศหนาวเย็นลบ40องศาเซลเซียสไปโดนขังอยู่225วัน7เดือนครึ่งครับครึ่งปีกว่าๆต่อมาได้รับการปล่อยตัวแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขในบ้านปลายชีวิตก่อนถึงแก่กรรมในวันที่4ธันวาคม2492ด้วยโรคตับโรคตับเพราะว่าแกเป็นคนติดสุราดื่มสุราจัดครับคือมันลำบากนะขนาดว่าติดขนาดหมักผลไม้ไว้ในถังไม้ที่บ้านผลิตสุราไว้ดื่มเองครับอันนี้คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะตามบันทึกตามคำสัมภาษณ์โดยกุหลาบสายประดิษฐ์ส่วนใหญ่ก็เข้าไปสัมภาษณ์พญาพหลแล้วครับนะพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์สุภาพบุรุษสมัยประมาณ 2,480 กว่าๆนู่นแล้วครับนะสะท้อนให้เห็นว่าเหตุการณ์ในตอนเป็นยังไงอย่าไปวิจารณ์คณะราษฎรให้มันมากครับอันนี้มันคือเรื่องจริงอ่ะนะมันก็คือเรื่องจริงมันเป็นอย่างนี้อย่างน้อยที่สุดนะครับคณะราษฎรจะชั่วดีทีห่างยังไงเนี่ยนะเขาก็รู้ว่าอะไรคือปัญหาแล้วเขาแก้ปัญหาถูกจุดนะจึงตั้งชื่อตอนว่าคณะราษฎรสอนให้ยึดอำนาจการแก้ปัญหาเนี่ยมันมีทางเดียวต้องยึดอำนาจกับตราบใดที่ทหารตราบใดที่ศาลตราบใดที่กลไกรัฐตำรวจทุกอย่างเนี่ยสื่อเป็นของใครคนนั้นก็เป็นเจ้าของอำนาจตราบใดที่ทหารศาลตำรวจเป็นของเจ้าอำนาจก็เป็นของเจ้าครับเลือกตั้งไปก็โดนมันล้มอยู่ดีโดนมันยึดอำนาจโดนศาลรัฐธรรมนูญตีความแล้วก็โดนศาลยุติธรรมมันเล่นงานศาลยุติธรรมไทยนะครับได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความกระเท่เล่ความไม่เป็นศาลตั้งแต่คดีสวรรคตแล้วเอาผู้บริสุทธิ์ไปประหารชีวิตมันไม่ใช่ศาลนะครับมันเป็นฆาตกรอันนี้ไม่ใช่หมายถึงทุกคดีนะหมายถึงคดีทางการเมืองศาลยุติธรรมของไทยก็คือศาลที่รับใช้ใครก็ดูครับเวลาเราไปศาลมันเอารูปใครติดไว้น่ะรูปพ่อมันนั่นแหละนะก็รับใช้คนนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาต้องแก้ให้ถูกจุดคณะราษฎรนี่ไม่มีความพร้อมเลยนะคนวางแผนทั้งหมดคือพญาทรงสุรเดชเนี่ยแกก็ประเภทไปหลอกทหารมาเอาคีมไปตัดโซ่ไปเอาลูกปงลูกปืนหลอกทหารมาขึ้นรถทหารปืนใหญ่หลอกทหารช่างมาบอกว่าจะมาซ้อมสู้กับรถถังแม้แต่ประกาศยึดอำนาจเขียนเป็นภาษาเยอรมันนะก็วันนี้ขอยุติรายการต้นมหาสนามหลวงตอนที่30คณะราษฎรสอนที่ยึดอำนาจไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
สอง